สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะเป็นวันศาสตร์จีนค่ะเป็นการไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะระลึกถึงคุณงามความดีและขอพรขอความโชคดีนะคะทุกคนเป็นความเชื่อทางศาสนาของคนไทยเชื้อสายจีนค่ะก่อนวันไหว้เราก็เตรียมของไหว้นะคะทุกคนมีขนมเข่งมีขนมเทียนนะคะของคาวก็มีไก่หมูเป็ดไข่ปลาหมึกแล้วแต่ของที่เราต้องการไหว้นะคะทุกคนขนมเทียนขนมเข่งขนมถ้วยฟูข้าวต้มมัดก็ได้นะคะทุกคนขนมเปี๊ยะหรือว่าเป็นผลไม้ส้มแก้วมังกรลำไยของที่ไหว้ได้ก็ไหว้นะคะทุกคนหรือว่าจะเป็นส้มโอก็ได้นะคะวันนี้เราก็ทำดอกไม้ไหว้พระนะคะเป็นกุหลาบใบเตยค่ะทุกคนส่วนอาหารข้าวอาหารหวานก็เป็นแปะกล้วยนะคะแล้วก็ผัดเส้นหมี่ซั่วค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีต้มจืดนะคะเราก็ทำไหว้แบบนี้ทุกปีนะคะขนมเทียนขนมเข่งก็ขาดไม่ได้เลยค่ะการที่เราไหว้ขนมเข่งก็หมายถึงความหวานชื่นการมีชีวิตที่ราบรื่นนะคะทุกคนหรือว่าใครไหว้ขนมปุยฝ้ายก็หมายถึงความเฟื่องฟูนะคะงอกงามขนมเทียนก็หมายถึงชีวิตที่ราบรื่นมีรูปทรงเป็นสิริมงคลที่ดีนะคะส่วนขนมเปี๊ยะก็เป็นสิริมงคลให้มีความสามัคคีรักใคร่ในครอบครัวค่ะพอเราไหว้เสร็จแล้วเราก็นำหมูเห็ดเป็ดไก่หรือว่าผลไม้มาทานกันได้เลยนะคะจะได้เป็นสิริมงคลและก็เป็นยูกเป็นยานะคะตามโบราณโบราณค่ะคลิปนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังเพียงพอสังเขปเท่านั้นนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ